Good morning ครับอรุณสวัสดิ์กรุ๊ปปี้ Thailand Morning Call ในวันที่4เดือน4วันนี้ครบ1ปีของรายการ Thailand Morning Call ทางช่อง Nomad Media Thailand เลยนะครับอยู่กับผมวารินสัจเดลและดีเจปูเป้สาวเซ็กซี่สบึมอารมณ์พาธีตากันตามาราครับวันนี้ขึ้น14ค่ำเดือน5ปีเถาะวันพรุ่งนี้พระจันทร์เต็มดวงเป็นวันพระแล้วนะครับปูเป้ Good morning ครับGood morning from Bangkok ค่ะ Namaste นะคะนมัสเตมาสัมภาษณ์บิ๊กช็อตซึ่งเธอบอกว่าเธอเป็น amalgamation of east and west เป็นแบบว่าความผสมที่ลงตัวของตะวันออกและตะวันตกนะครับดาราผู้นี้เป็นใครและกำลังจะมาปรากฏตัวในซีรีส์ที่จะเปิดตัวในวันที่28เมษายนนี้ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ทั้งดารานำฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่มหานครมุมไบพบกันครึ่งทางครับเธอบินมาจากลอสแองเจลิสผมบินมาจากกรุงเทพมหานครครับปูเป้ยิ่งใหญ่มากพี่วีรอชมนะคะอันนี้ก็คือพี่วีนี่คือยืนหนึ่งเนาะเวลามีงานอะไรใหญ่ๆเนี่ยในความที่แบบติดต่อกับทางอินโดอินเดียพี่วีก็จะได้เป็นตัวแทนเสมอและก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวต้อนรับพี่วีกลับสู่ครอบครัววิทยุอสมทนะคะในที่สุดเราก็มาอยู่ในบริษัทเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มีโอกาสได้เจอกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับงาน MCOT Radio Go Together นะคะก็แม้จะจัดคนละคลื่นก็ตามแต่เราก็ได้เห็นว่าคลื่นของพี่วีเนี่ยน่าสนใจมีบุคคลคุณภาพเยอะแยะมากมายพี่วีอยากจะเล่าให้ฟังไหมคะว่าช่วงเวลาที่จะไปจัดเนี่ยมีเนื้อหาสาระอะไรเผื่อคุณผู้ชมเราจะได้ตามไปฟังกันบ้างครับครับก็มีหลายๆท่านเห็นข่าววันนั้นแล้วใช่ไหมครับวันที่29มีนาคมที่จัดงานแถลงข่าวกันไปเปิดตัวบุคคลใหม่ๆที่จะไปร่วมงานในแต่ละคลื่นของอสมทคือความจริงอย่างที่บอกปูเป้มาตลอดเนี่ยผมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเหมือนเป็นการกลับบ้านแหละอสมทเพราะว่าผมเริ่มงานครั้งแรกกับอสมทนั่นคือช่อง9รายการถนนนักลงทุนกับอาจารย์สุดาทิพย์อินทร์ในปี1996กับปูเป้จากนั้นเนี่ยพอกลับมาจากบอสตันเนี่ยก็ได้กลับไปอสมทอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นก็เป็นซอฟท์107ก่อนที่ปัจจุบันจะกลายเป็นเมท107ที่ปูเป้เป็นดีเจอยู่นะครับแล้วก็มีไปจัดที่ 100.5 อยู่พักหนึ่งกับคุณทันชนกจงยศยิ่งรายการ Insight ไทย Insight โลกที่สัมภาษณ์ทูตไทยประจำประเทศต่างๆทางโทรศัพท์และเชิญทูตต่างชาติมาที่สตูดิโอของเราอ่ะนะครับจนล่าสุดก็จะเป็นอีกคลื่นนึงแล้วครับ 96.5 คลื่นความคิดเดี๋ยวก็จะเริ่มความจริงต้องเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา3เมษายนแต่ว่าต้องไปจัดที่สตูดิโอเนาะเขาก็เลยบอกว่าวันแรกเนี่ยขอเริ่มในสตูดิโอก่อนวันหลังถ้าจำเป็นอาจจะ Zoom ได้แต่วันแรกขอเป็นในสตูดิโอผมก็เลยงั้นขอเริ่มวันที่6เมษายนจะเป็นช่วงเย็นครับปูเป้คือรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนแต่เป็น Econ Plus ครับคือเป็นช่วงที่โฟกัสเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะเลย6โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งจันทร์ถึงพฤหัสบดีครับผมก็เดี๋ยวพบกันวันที่6เมษายนนี้ทาง FM 96.5 ปูเป้ไปตอนเช้าผมไปตอนเย็นแต่เราก็อยู่ในครอบครัวอสมทกลับไปอยู่กลับบ้านเหมือนกลับบ้านปูเป้ครั้งนี้ครับผมยินดีต้อนรับนะคะยังไงก็ดีที่เวลาของเราสองคนนั้นแยกกันนะคะตอนเช้าตื่นมาขับรถก็หมุนมาฟัง 107.0 FM ได้ปุ๊เป้ก็จะจัด6โมงถึง9โมงเช้ามีทั้งสาระและไร้สาระพร้อมกับเอฟเฟกต์มาร์ก โอ้วันนี้ต้องเอาเรื่องนี้มาพูดค่ะพี่วีทนไม่ได้เพราะว่าเรารู้สึกข้อมูลของเราตกเป็นตัวประกัน55ล้านรายชื่อที่แฮกเกอร์ในนามนายเนียเนี่ยออกมาขู่ตอนแรกบอกว่าจะแฉตอนหลังล่าสุดเหมือนเขาจะกลับใจหรือเปล่าเขาบอกว่าสปอนเซอร์ที่อยู่เบื้องหลังเหมือนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเอ๊ะไปมาเขาจะแฉว่าคนที่เป็นสปอนเซอร์คนที่ผลักดันให้เรื่องเนี้ยต้องให้เขาไปต่อรองกับรัฐบาลจะเป็นใครโอ้น่าติดตามแต่ประเด็นก็คือว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ข้อมูลส่วนตัวของประชาชนหลุดออกมาจากหน่วยงานภาครัฐมันกลายเป็นว่าหน่วยงานภาครัฐเองแม้กระทั่งเว็บไซต์ต่างๆนานาลองเข้า Google ไปสิคะในหน้า Search Engine จะเห็นเลยว่าเป็นเว็บพนันเขาแฮกเขาแทรกกลายเป็นว่าอะไรนะ
แพงสูงต่ำบ้าบอคอแตกแต่เป็นเว็บของข้าราชการคุณมีความหละหลวมหลังบ้านไอทีของคุณเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ได้ล็อกประตูไม่ได้ใส่ลูกเหล็กดัดบานเกล็ดอะไรเลยคือโจรมันเข้าไปโอ้โหวางรหัสโฆษณาเว็บไซต์กันอย่างเอิกกระเริกแล้วกลายเป็นถ้าคุณลอง Google ง่ายๆนะแบบว่าอ่ะบัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนหรืออะไรอย่างเงี้ยอุเบกก็ลองแล้วมันมีขึ้นมาในเซิร์ชหน้าแรกๆเป็นไฟล์ Excel บ้างอะไรบ้างเผยให้ดูว่าบางหน่วยงานเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะก็ต้องยอมรับว่าบางท่านอยู่ในยุคเบบี้บูมเมอร์หรืออะไรไม่ค่อยเก่งไอทีเอาอย่างนี้แล้วกันฉันอัปโหลดไฟล์ทั้งกระบี่ไว้เลยเวลาคราวหน้าคราวหลังหามาก็จะได้ไม่เสียเวลาแต่ลืมคิดไปว่าข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่ควรจะต้องเปิดเผยที่ไหนไหนจะมีเรื่องของที่อยู่เพียงแค่ไม่กี่เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยยังไม่รวมเบอร์โทรศัพท์นะคะก็สามารถที่มิจฉาชีพจะนำไปทำธุรกรรมอะไรต่างๆนานาได้แล้วและสิ่งเหล่านี้มันเผยให้ได้ดูกันฟรีๆทางอินเทอร์เน็ตพวกเรารู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้เดี๋ยวไปคุยในช่วง Alone Together ค่ะครับ55 ล้านเนี่ย55 ล้านข้อมูลเนี่ยถูกไหมครับ55 ล้านคนนี่คือมาในช่วงที่ PDPA เนี่ย effective แล้วนะครับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันเป็นการตบหน้าเหมือนกันนะครับปูเป้ว่าเราอยู่ในโลกอะไรเนี่ยนะครับแล้วพอปูเป้พูดคำว่านายเนียเนี่ยเขาสะกดตัว9แล้วก็เนียใกล้เนี่ยเอ๊ะออกเป็นไทยคือก้าวใกล้ไปเกี่ยวอะไรกับก้าวไกลหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวช่วงท้ายของรายการนะครับให้ปูเป้มาขยี้ให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วเราเองเนี่ยตกเป็นเหยื่อข้อมูลเราตกเป็นตัวประกันแบบนี้เนี่ยเรามีทางเลือกในการที่จะเซฟตัวเองอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงท้ายของรายการนะครับในช่วง Alone Together ครับในส่วนของ headlines ในเช้าวันนี้นะครับบิ๊กตู่เฉลยไม่ลง party list ยุทธศาสตร์2ปีเพื่อที่จะส่งไม้ต่อพีรพันธ์นะครับนั่นคือเหตุผลถึงคิวพรรคพลังประชารัฐเปิดหมายเลข33ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเช็คหมายเลขผู้สมัครส.ส.กรุงเทพ33เขตของพรรคประชาธิปัตย์มาแล้วเปิดเบอร์ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพพรรคลุงตู่รวมไทยสร้างชาตินอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเรื่องของความเคลื่อนไหวในส่วนของสภาพอากาศในขณะนี้นะครับที่ร้อนถึงร้อนจัดเช็คอากาศ7วันข้างหน้ากันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นเช่นไรบ้างกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศใน7วันข้างหน้าตั้งแต่ช่วงวันที่3ที่ผ่านมาถึง9เมษายนนะครับเอาเฉพาะ3ถึง5เมษายนก็แล้วกันนะครับความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวตอนกลางวันอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้เนี่ยทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักในบางแห่งเกิดขึ้นได้นะครับฝีมือแฮกเกอร์ไทยขู่ข้อมูลหลุด55ล้านชื่อชี้เพื่อที่จะ discredit หน่วยงานนะครับอย่างที่บอกครับวันนี้เป็นเรื่องที่เดี๋ยวปูเป้จะมาขยี้ให้ฟังกันในช่วงสุดท้ายในช่วง Alone Together นะครับแต่ว่า3เมษายนเนี่ย
จากกรณีผู้ใช้งานบัญชี Nine Near ก้าวใกล้นี่นะฮะ Nine Near ที่อ้างว่ามีข้อมูลส่วนตัวของคนไทยกว่า55ล้านรายชื่อบนเว็บ Bleach Forums Bleach Fork เนี่ยนะฮะ Bleach Forums โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ล่าสุดนั้นชัยวุฒนาคมานุสรก็บอกว่าการสืบสวนล่าสุดของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบช.สอท.หรือตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะครับก็ทราบตัวแฮกเกอร์รายนี้แล้วเป็นคนไทยครับทำเป็นกระบวนการเพื่อดิสเครดิตหน่วยงานซึ่งทางตำรวจไซเบอร์จะมีแถลงข่าวในเร็ววันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยคุณชัยวุฒิเนี่ยนะครับก็บอกว่าแม้ว่าทางแฮกเกอร์ที่ชื่อ Nine Near จะออกมาบอกว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทย55ล้านแล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องดำเนินการสืบสวนต่อไปเพื่อหาตัวคนร้ายมารับโทษเนื่องจากความผิดถือว่าสำเร็จแล้วและคงไม่สามารถให้ความเชื่อคนร้ายได้รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกนะครับล่าสุดนั้นก็มีการสั่งปิดเว็บของ Nine Near ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับศาลอาญาสั่งปิดเว็บ ninenear.org ที่เผยแพร่ข้อมูลชื่อคนไทย55ล้านชื่อชี้เป็นการบิดเบือนหรือปลอมสร้างความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนอย่างที่บอกครับมันไม่จบแค่สั่งปิดเว็บไซต์นะครับทำไมเนี่ยเดี๋ยวมาฟังกันในช่วง Alone Together กับปูเป้วันนี้เราคุยกันละเอียดในเรื่องนี้เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเก็ตไหมพี่น้องพุทธอิสระถึงบางอ้อทำไมทักษิณจะกลับมานะครับหลวงปู่พุทธอิสระหรือนายสุวิทย์ทองประเสริฐอดีตพระพุทธอิสระอดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมได้ออกมาโพสต์เรื่องถามมาต่อไปที่พูดถึงบางอ้อว่าทำไมทักษิณถึงกล้าออกมาบอกว่าจะกลับมายอมรับโทษนะครับซึ่งพุทธอิสระก็พยายามหาโดยพุ่งเป้าไปยังกระทรวงยุติธรรมจึงทำให้ถึงบางอ้อว่าเหตุใดรัฐมนตรียุติธรรมนายสมศักดิ์ถึงได้กลับไปเข้าสังกัดพรรคเพื่อไทยได้ทั้งยังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจึงได้ให้ทนายช่วยกันหาว่ากระทรวงยุติธรรมมีอะไรคืบหน้าในเรื่องกฎระเบียบกฎหมายในการคุมขังทนายก็ได้ไปค้นหามานะครับก็ได้เห็นถึงสิ่งที่มันจะเอื้อต่อการกลับมาเป็นนักโทษผู้ถูกคุมขังเนี่ยอย่างสะดวกสบายหรูหราหรูหราเลยนี่นะครับซึ่งหากเป็นไปตามกฎหมายที่กระทรวงยุติธรรมโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินผลักดันให้ออกมาดังกล่าวเนี่ยและนายทักษิณยอมกลับมารับโทษติดคุกเช่นนี้เนี่ยคำว่าคุกของนายทักษิณก็คงเป็นคฤหาสน์หรูของนายทักษิณก็เป็นไปได้เพราะด้วยลักษณะนิสัยของคนคนนี้เนี่ยไม่เคยขาดทุนอยู่แล้วและนี่แหละคือที่มาว่าผมจะกลับเมืองไทยยอมรับโทษเก็ตไหมพี่น้องคำลงท้ายของพุทธอิสระนะครับสื่อสิ่งพิมพ์หลายสำนักพร้อมใจกันลงเรื่องของเปิดยอดวันแรก60พรรคส่งผู้สมัครส.ส. 3,990 คนนะครับเปิดยอดผู้สมัครส.ส. 400เขตวันแรก60พรรคส่งชิงชัย 3,990 คนพบ4พรรคส่งเท่ากันครับพลังประชารัฐก้าวไกลเพื่อไทยประชาธิปัตย์ส่งเท่ากัน392คนส่วนรวมไทยสร้างชาติส่ง386คนนะครับการรับสมัครจะยังคงมีไปจนถึงวันที่7เมษายนโดยหลังปิดรับสมัครผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
ก่อนจะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งหากผู้ใดไม่มีชื่อสามารถยื่นร้องต่อศาลฎีกาได้นะครับ Headlines อื่นๆนะครับก็มีจับเฮงๆเชิญยิ้มทำคอนเทนต์โปรโมทชวนเล่นการพนันออนไลน์มีเรื่องของการจับผู้ต้องสงสัยลอบสังหารบล็อกเกอร์สายทหารรัสเซียชื่อดังนี่เป็นข่าวต่างประเทศที่มาโลดแล่นอยู่ในข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ชั้นนำของบ้านเรานะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเบนซินแก๊สโซฮอลลดลงมา30สตางค์เช้านี้อั้นกันไหวหรือเปล่าราคาลดลงมาแล้วเมื่อตีห้าที่ผ่านมานะครับบิ๊กตู่คึกโชว์ร้องเพลง4เมษายนจับเบอร์เองเปิดหัวข้อคุยกับพี่ป้อมนะครับนี่ก็เป็นเฮดไลน์ในเครือแนวหน้าในเช้าวันนี้นะครับนอกจากนั้นในส่วนของผู้จัดการล่าสุดที่อยู่ในหมวดทันเหตุการณ์นะครับก็จะมีข่าวที่อยู่ในเฮดไลน์ตอนนี้อนุทินอยากเห็นนายกที่เป็นส.ส.ชี้เข้าใจชาวบ้านลั่นตัวเองก็พร้อมเป็นแคนดิเดตนายกกกต.วางระบบรปภ.รับสมัครปาร์ตี้ลิสต์ในวันที่4เมษายนนี้นะครับแบงค์ชาติเตรียมออกเกณฑ์คุมแบงค์และรวมถึงการคิดค่าธรรมเนียมราชทัณฑ์คาดเจ้าหน้าที่เรือนจำเสียชีวิตจากปัญหาภายในครอบครัวที่มีเหตุยิงกันไปนี่นะครับกรมอนามัยเตือนหน้าร้อนอาหารบูดเสียง่ายให้เน้นสุกและสะอาดนะครับส่วน headlines ของมติชนในเช้าวันนี้นะครับก็มีเรื่องของผบ.ตร.ประสานทางการจีนจับ3ผู้ต้องหาอุ้มฆ่านักศึกษาสาวเชื่อทำงานเป็นแก๊งเร่งขยายผลนะครับเปิดยอดผู้สมัครส.ส.เช่นเดียวกันนะครับทางมติชนในเช้าวันนี้และก็มีดีใจได้วันเดียวครับหญิงวัย44ปีสุดเซ็งสิครับถูกลอตเตอรี่2ใบพอเอาไปขึ้นเงินพบเป็นสลากที่มีการขายทางออนไลน์ไปแล้วนะครับนอกจากนั้นก็ยังมี headlines ที่เกี่ยวข้องกับแห่สมัครส.ส.นนท์วันแรกคึกตระกูลเรี่ยวแรงส่งชิง4เขตพ่อลูกแยกกันอยู่คนละพรรคนี่เป็น headlines ในเครือมติชนนะครับนั่นคือ headlines ทั้งหมดที่อยากนำเสนอกันในเช้าวันนี้ครับชีวิตผมเลือกแต่น้ำที่ดีที่สุดเท่านั้นแต่สำหรับน้ำที่ผมดื่มทุกวันผมเลือกน้ำแร่ออร่าจากแหล่งน้ำพุเย็นแม่ริมบนเทือกเขา 2,700 ฟุตท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผ่านชั้นหินที่เต็มไปด้วยซิลิก้าอุดมไปด้วยแคลเซียมแต่มีโซเดียมต่ำน้ำแร่ที่ดื่มได้ทุกวันน้ำแร่ออร่าสำหรับความสำคัญของวันนี้ในอดีตนะครับคุณหมอชัยยศคุณอนุสนพาเราย้อนกลับไปในวันที่4เมษายนพ.ศ.2492ครับพ.ศ.2492นี่คือ2566นะครับแต่ย้อนกลับไปในปีพ.ศ.2492เนี่ยสหรัฐอเมริกาแคนาดาและประเทศในยุโรปอีก10ประเทศซึ่งได้แก่สหราชอาณาจักรคือ UK เบลเยียมเดนมาร์กฝรั่งเศสไอซ์แลนด์อิตาลีลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์และโปรตุเกสได้ร่วมกันลงนามในสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ครับ North Atlantic Treaty Organization นะครับตัว N คือ North A คือ Atlantic T คือ Treaty O คือ Organization NATO หรือว่า NATO เพื่อจัดตั้งระบบพันธมิตรทางทหารในการถ่วงดุลอำนาจกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ซึ่งขณะนั้นคือสหภาพโซเวียตและให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในกรณีที่ประเทศสมาชิกถูกคุกคามจากภายนอกนะครับวันนี้พูดง่ายๆก็คือวันเกิดของ NATO หรือว่า NATO นั่นเองนะครับวันสำคัญในอดีตครับ4เมษายนย้อนกลับไปในปีพ.ศ. 2492ขอบพระคุณข้อมูลจากคุณหมอชัยยศคุณอนุสนครับอ
่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมเช้าวันนี้ครับชื่อบทความคือแก้มาตรา112เท่ากับยกเลิกมองย้อนกลับไป25มีนาคมคนมือสกปรกพ่นสีกำแพงพระบรมมหาราชวังเป็นสัญลักษณ์ไม่เอา112ถือเป็นการเคลื่อนไหวใกล้ประชิดเขตพระราชฐานมากที่สุดนับแต่ขบวนการ3นิ้วเริ่มปฏิบัติการมาเมื่อปี2563หลังจากนั้นสัญลักษณ์เดียวกันนี้ไปปรากฏตามอาคารป้ายรถเมล์หลายแห่งในกทมกลุ่มสนับสนุนเชิดชูว่าเป็นการกระทำของศิลปินพรรคก้าวไกลออกมาประกาศสนับสนุนว่าควรจะเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้มีการพูดถึงมาตรา112 1เมษายนพรรคพลังประชารัฐจัดเวทีปราศัยย่อยโซนธนบุรีเหนือภายใต้ชื่องานพลังใหม่พลังกรุงเทพพลังประชารัฐที่สวนสาธารณะใต้สะพานพระราม8ขณะกำลังปราศัยกันออกรถกลุ่ม3นิ้วตามป่วนถึงที่ครับนำโดยตะวันทานตะวันตัวตุลานนท์และแบมอรวรรณผู้พงที่อดอาหารออกข่าวว่าปางตายตับไตไส้พุงแทบจะพังปักหลักตะโกนให้คนอื่นเชื่อตัวเองอย่างแข็งขันมีกลุ่มทะลุวังเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันตุบตับกันพอหอมปากหอมคอแต่สิ่งที่ได้มาคือความเป็นเผด็จการทางความคิดของคนรุ่นใหม่ที่อ้างว่าอยากให้ประเทศนี้มีความยุติธรรมเป็นประชาธิปไตยเต็มใบ1เมษายนอมรัตโชคประมิตรกุลอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กปรากฏข้อความดังนี้นะครับว่าหลายคนแถว่า112ต้องไปแก้ในสภาก็ถูกแล้วเพราะแก้กฎหมายในวัดหรือในครัวคงเป็นไปไม่ได้หลายคนถากถางว่าทำไมไม่ประกาศเป็นนโยบายเลยล่ะข้างล่างนี้คือนโยบายที่พรรคก้าวไกลประกาศไว้แล้วซึ่งดิฉันไม่ติดอะไรเพราะแก้ไข112ในแบบก้าวไกลผลลัพธ์ที่ได้ใกล้เคียงกับยกเลิก112นั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่อมรัตน์ได้โพสต์ไว้นะครับข้างล่างที่ว่านี้คือข้อความที่ระบุดังนี้ครับว่า1ใน300นโยบายพรรคก้าวไกลคือแก้ไขกฎหมาย112ที่หากแก้ไขสำเร็จก็ไม่ต่างอะไรกับการยกเลิกนั่นคือ1ลดโทษขั้นต่ำเหลือ0ปี2ให้สำนักพระราชวังหรือตัวแทนเป็นผู้ฟ้องร้องเองและ3มีบทยกโทษความผิดในกรณีที่เป็นการวิจารณ์ติชมโดยสุจริตหากไปดูรายละเอียดการแถลงนโยบายพรรคก้าวไกลก่อนนี้การแก้ไขมาตรา112ถูกเลี่ยงไปอยู่ในหมวดศาลนโยบายการเมืองพรรคก้าวไกลในหมวดศาลและกระบวนยุติธรรมจะเริ่มจากการปฏิรูปศาลให้ยึดโยงรับใช้ประชาชนให้ผู้พิพากษาต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและแก้ไขกฎหมายที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้แก่กฎหมายอาญามาตรา112มาตรา116พรบ.คอมพิวเตอร์โดยพรรคก้าวไกลย้ำว่าการแก้มาตรา112ไม่ขัดรัฐธรรมนูญไม่ได้กระทบต่อพระราชสถานะองค์พระมหากษัตริย์ในฐานะมุขประมุขของประเทศนะครับ3เมษายนวันรับสมัครเลือกตั้งส.ส.วันแรกวันสมัครรับเลือกตั้งส.ส.วันแรกประเด็นที่มีการพูดถึงการมากที่สุดหนึ่งในนั้นก็คือนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112กองหนุนพรรคก้าวไกลอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลจำนวนหนึ่งสวมเสื้อมีสัญลักษณ์ไม่เอา112มาร่วมให้กำลังใจผู้สมัครส.ส.จะตั้งใจหรือบังเอิญก็ตามแต่นับตั้งแต่วันที่28มีนาคมเป็นต้นมาเกิดปรากฏการณ์ปลุกกระแสแก้ไขยกเลิกมาตรา112ขึ้นมาอีกครั้งและแน่นอนครับในวันสมัครรับเลือกตั้งส.ส.สิ่งที่ผู้คนนึกถึงพรรคก้าวไกลไม่มีเรื่องอื่นนอกจากแก้หรือยกเลิกมาตรา112พิธาลิ้มเจริญรัตน์พาผู้สมัครส.ส.กทม.ของพรรคทั้ง33เขตไปถ่ายรูปกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอ้างเหตุผลว่า
ในวันที่ประเทศไทยยังไม่มีประชาธิปไตยเต็มใบเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่พรรคก้าวไกลต้องการแสดงออกทางการเมืองอยากทำให้การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตโค้ดคำพูดมานะครับว่าประชาธิปไตยจะต้องเต็มใบก่อนต้องมีการกระจายอำนาจและไม่มีรัฐประหารการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยรัฐธรรมนูญฉบับปี66และปี22ซึ่งเป็นปีเกิดของผมคนเขียนก็เป็นคนเดียวกันมองว่ามีประชาธิปไตยไม่เต็มใบก็จะไม่มีสมาธิในการแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งเรื่องเศรษฐกิจและการศึกษาอันโค้ดแม้ไม่ได้พูดถึงการแก้มาตรา112ตรงๆแต่โดยนัยยะการอ้างเรื่องประชาธิปไตยไม่เต็มใบรัฐประหารแก้รัฐธรรมนูญล้วนเป็นเหตุผลในการแก้ไขมาตรา112สำหรับพรรคก้าวไกลทั้งสิ้นการคาดการผลการเลือกตั้งที่มองกันว่ายุทธศาสตร์ landslide ของพรรคเพื่อไทยจะกระทบกับพรรคก้าวไกลมากที่สุดเพราะเป็นการบีบให้เลือกพรรคใดพรรคหนึ่งระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลแฟนคลับที่ยังลังเลอาจหันไปเลือกพรรคเพื่อไทยเพราะมีโอกาสที่เป็นพรรคที่จะชนะการเลือกตั้งลำดับที่1มากกว่าหากเลือกก้าวไกลอาจเสียของกระแสนี้แกนนำพรรคก้าวไกลน่าจะประเมินออกและหาวิธีแก้เกมการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคการเมืองชูนโยบายไม่ต่างกันนักแจกดันขอไปครับแจกเด็กยันคนแก่อาจถึงเวลาที่พรรคก้าวไกลต้องฉีกออกไปเพื่อความแตกต่างแม้การแก้มาตรา112อาจจะเป็นคำตอบก็ได้นะครับแม้แต่แก้มาตรา112ก็อาจจะเป็นคำตอบเพราะมวลชนพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลจำนวนไม่น้อยต้องการความชัดเจนในนโยบายแก้หรือยกเลิกมาตรา112หลายพรรคชัดเจนว่าไม่แก้ไม่ยกเลิกโดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลเดิมแต่พรรคที่เคยร่วมกันเป็นฝ่ายค้านเสียงแตกพรรคเพื่อไทยไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้นักคงมีเฉพาะพรรคก้าวไกลที่มีความชัดเจนและเนื้อหาก็เปิดเผยโดยคนของพรรคก้าวไกลแล้วว่าแก้ไขมาตรา112ก็คือยกเลิกนั่นเองนะครับจึงเป็นไปได้นะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลจะทุ่มกับการชูประเด็นแก้มาตรา112เท่ากับยกเลิกในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้มากขึ้นให้หลุดจากเงาของเพื่อไทยครับเติมความสดชื่นจากน้ำผลไม้แท้ 100% อร่อยสดชื่นแบบสควีซสควีซส่งต่อความสุขแชร์ความอร่อยทิปเกิลสควีซคีปความอร่อยส่งต่อความสุขWorld Insights ในเช้าวันนี้ครับดูคลิปแล้วน้ำตาจะไหลวานเพชรฆาตโลลิต้าจะได้กลับบ้านเสียทีนะครับในที่สุดวานเพชรฆาตโลลิต้ามีโอกาสที่จะได้รับอิสรภาพได้กลับบ้านเสียทีหลังถูกกักขังที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไมอามี่ซีควอเรียมหรือว่าเป็นคำที่มาจากซีกับอะควาเรียมนะครับซีควาเรียมในรัฐฟลอริดาในสหรัฐอเมริกามายาวนานกว่า50ปีครับเครียดรัสเซียรวบสาวต้านสงครามสงสัยลอบสังหารบล็อกเกอร์สายทหารคนดังตำรวจรัสเซียจับกุมสาวที่ต่อต้านสงครามต้องสงสัยเป็นคนลอบสังหารบล็อกเกอร์สายทหารคนดังในคาเฟ่วงจรปิดเผยภาพเป็นคนถือกล่องข้างในมีรูปปั้นซุกระเบิดก่อนที่จะบึ้มในอีกไม่กี่นาทีต่อมานะครับเกาหลีใต้ระอุเกิดไฟป่าทั่วประเทศ30จุดเจ้าหน้าที่เร่งดับไฟครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเกาหลีใต้เร่งเดินหน้าดับไฟที่เป็นต้นเหตุมาจากไฟป่าหลายจุดทั่วประเทศโดยจนถึง
ขณะที่มีการรายงานกันอยู่นี้นะครับสามารถที่จะควบคุมเพลิงได้ราวเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นขณะที่รัฐบาลต้องประกาศเตือนประชาชนให้รับมือกับสภาพอากาศแห้งแล้งครับพ่ออเมริกันโหดแทงเมียยับ100ครั้งก่อนโยนลูก2ขวบให้จระเข้กินโหข่าวนี้หดหู่นะครับพ่อชาวอเมริกันก่อเหตุสะเทือนขวัญใช้มีดแทงภรรยากว่า100ครั้งก่อนเอาลูกชายวัย2ขวบไปโยนทิ้งทะเลสาบจนถูกจระเข้กินนะครับช็อกราคาน้ำมันโลกพุ่ง5ดอลลาร์ต่อแบเรลเพราะฉะนั้นวันนี้ที่น้ำมันลงมา30สตางค์เนี่ยรีบไปเติมกันเลยนะครับคงอยู่ได้ไม่นานแน่นอนถ้าเกิดราคาน้ำมันโลกพุ่งถึง5ดอลลาร์สหรัฐต่อแบเรลแบบนี้หลังจาก OPEC Plus ประกาศลดกำลังการผลิตครับราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งพรวดขึ้นมาถึง5ดอลลาร์ต่อแบเรลหลังจาก OPEC Plus ประกาศลดกำลังการผลิตซ้ำเติมภาวะเงินเฟ้อนะครับยูเครนไม่พอใจรัสเซียทำหน้าที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติรัสเซียดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแม้ว่ายูเครนจะเรียกร้องให้สมาชิกคัดค้านการเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ตามนะครับนี่คือ headlines ทั้งหมดของข่าวต่างประเทศในเช้าวันนี้ในช่วงของ World Insights ครับอิสิอิสไม่ทิปโกอิสิตั้งใจสนุกได้ไม่ยั้ง Alone Together Beyond the crowdนั่งคุยกับปูเป้เช้าวันนี้เนี่ยนึกว่าปูเป้อยู่ใน MV เพลงแขกฮะเพราะว่าเขาจะชอบเอาพัดลมมาเป่าให้ผมของนางเอกเนี่ยมันแบบว่าร้อนบอกเลยว่าร้อนเปิดแอร์อย่างเดียวอาจจะไม่ช่วยยิ่งคุณไปทำให้อุณหภูมิมันต่ำๆค่าไฟก็ยิ่งแพงไหมคะวิธีประหยัดก็คืออุณหภูมิเดิม25องศาหรือคุณจะ26 27ก็ได้ยิ่งอุณหภูมิสูงยิ่งไฟถูกแล้วนี่ค่ะเปิดพัดลมเสริมเข้าไปช่ำและดูงามเหมือนบียอนเซ่ออกคอนเสิร์ตตลอดเวลาไปดูได้เลยนะฮะ MV หลายๆเพลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงอินเดียเนี่ยก็จะแบบว่าเอาพัดลมเป่าให้ผมมันแบบว่าสยายสวยงามนะครับแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากทีเดียวเลยนะครับอ่ะวันนี้ปูเป้ชวนเราคุยเรื่องข้อมูลของ55ล้านคนเนี่ยถูกแฮกเกอร์ที่ใช้ชื่อว่า Nine Near ถ้าอ่านแบบแปลเป็นไทยก็คือตัว9มันก็คือเลข9อ่ะนะแล้วก็ Near ก็คือใกล้อ่ะ9ใกล้มันไปเกี่ยวอะไรกับ9ไกลไหมเนี่ยแล้ว55ล้านคนเนี่ยที่ตกแบบข้อมูลตกเป็นแบบตัวประกันน่ะจะทำไงดีครับปูเป้เอาใครที่ไม่ได้ตามเรื่องนี้เลยนะครับแต่ว่าได้รับผลกระทบไปแล้วเนี่ยปูเป้เท้าความนิดนึงได้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้เลยคือก่อนหน้านั้นไม่ใช่เรื่องนายเนี่ยคือก่อนหน้านั้นไม่กี่สัปดาห์เนี่ยก็มีการเปิดเผยออกมานะคะจากสื่อบอกว่ามีรายชื่อของผู้คนในจังหวัดปัตตานีเอ่ยนนทบุรีเอ่ยมีการเผยออกมาเป็นแสนนะแต่เขาก็มีเซ็นเซอร์บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีหน่วยงานรัฐไหนที่จะเหมือนกับแสดงความกระตือรือร้นออกมารับผิดชอบเลยทางนั้นเขาก็รู้สึกแบบโหอะไรว่าอุตส่าห์แฉขนาดนี้ชื่อจริงนามสกุลเอ่ยเบอร์โทรศัพท์ล่าสุดด้วยนะบ้านเลขที่เลขบัตรประชาชนตอกย้ำไปอีกทีทำไมภาครัฐยังเงียบนิ่งเฉยครั้งนี้เขาก็เลยเหมือนกับเรียกได้ว่าไปสกิปได้ถูกจุดเพราะมีการส่ง SMS นะคะไม่ใช่ไลน์ด้วยนะ SMS เลยข้อความสั้นไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคนที่ทำงานในวงการสื่อไม่ว่าจะเป็นคุณสรยุทธ์นะคะนักข่าวจากช่อง Workpoint เอ่ยหรือว่าคุณกันชัยเนี่ยได้รับทีนี้พอข้อความนั้นมาหลายๆคนก็เห็นแบบอุ๊ยก็คงเป็นกดลิงก์หลอกลวงแต่พออ่านไปหลังจากลิงก์นั้นเนี่ยก็พบว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเลขบัตรประชาชนถูกวันเดือนปีเกิดถูกต้องแล้วชื่ออย่างคุณกันชัยเนี่ยคือชื่อในวงการแต่ชื่อจริงแต่เปลี่ยนเป็นคุณภูดิษฐ์ก็เขียนชื่อที่ถูกต้องตามบัตรประชาชนนะคะซึ่งมันไม่ใช่แล้ว
คือมันมีแนบลิงก์มาด้วยแต่ไอ้รายละเอียดที่มันมาหลังลิงก์เนี่ยเฮ้ยมันถูกแฮะมันก็ทำให้หลายๆคนรู้สึกเฉลียวใจว่าอ้าวข้อมูลเราหลุดออกไปจริงๆไม่งั้นเขาจะมารู้ได้ยังไงนะคะโดยเฉพาะอย่างคุณสรยุทธ์เนี่ยแกบอกเลยว่าเบอร์นี้คือเป็นเบอร์ส่วนตัวจริงๆไม่ใช่เบอร์ที่แบบแจกจ่ายคนนั้นคนนี้ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องหลุดมาจากที่ใดที่หนึ่งเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยพอได้รับทราบก็พยายามจะคิดว่าเอ๊ะหน่วยงานไหนนะคะบางคนก็บอกว่าฉันว่ามันน่าจะมาจากไอ้ระบบวัคซีนหมอพร้อมเพราะว่าจะไม่กรอกก็ไม่ได้นึกออกไหมพี่วีเบอร์โทรศัพท์หรืออะไรเราก็ต้องเอาเบอร์อัปเดตเผื่อเวลาเราเข้าจะโชว์นี่ค่ะฉีดมากี่เข็มหรืออะไรอย่างเนี้ยซึ่งทางหมอพร้อมกระทรวงสาธารณสุขเอ่ยก็บอกว่าไม่คนไทยฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ถึงจำนวน55ล้านคนนะแต่ไปมาสื่อก็บอกเอ๊ะน่าจะถึงนะเพราะว่าคนไทยฉีดกันเยอะนะคะซึ่งพอไปสืบอีกกระทรวงหนึ่งคือตอนนี้ยังไม่มีกระทรวงไหนที่ออกหน้ามายอมรับว่าใช่หลุดมาจากที่ของเราคือทีนี้เราไม่ได้จะจิ้มว่าหลุดมาจากที่ใดที่หนึ่งมันเป็นไปได้ไหมว่าเขาเอามาจากที่นั่นหน่วยงานนี้กรมนี้กระทรวงนี้แล้วเอามารวมกันให้ได้55ล้านรายชื่อเป็นไปได้ไหมแต่ตอนแรกเนี่ยก็เหมือนกับว่าการแถลงข่าวของกระทรวงDES เนี่ยคือพูดออกมาไม่ค่อยประทับใจสำหรับหลายๆคนที่ฟังดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกจุดคือบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะไปปิดกั้นเหมือนกับว่าเราบอกไปแล้วนะให้ทางหน่วยเทคนิคเชียนของเราเนี่ยปิดกั้นเท่ากับคุณเข้าเว็บเนี้ยไอ้ nainia.org เนี่ยไม่ได้แล้วแต่ถามว่าการเข้าเว็บไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลของคุณจะปลอดภัยใช่ไหมพี่วีเพราะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเขาบอกฉันยังเข้าได้อยู่เลยฉันยังเห็นนาฬิกามันนับถอยหลังอยู่เลยว่าอีกกี่วันกี่ชั่วโมงที่จะเปิดเผยรายชื่อเพราะฉะนั้นไอ้การปิดกั้นเนี่ยมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกจุดนะคะแล้วก็โอ้โหเรียกได้ว่ามีหลายๆคนพยายามที่จะบอกว่าการที่ผู้หลักผู้ใหญ่มาพูดว่าอ๋อไอ้ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ไม่ละเอียดอ่อนคุณพูดได้ยังไงว่าไม่ละเอียดอ่อนให้ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เนี่ยนะคะก็ว่าไปอย่างหนึ่งแต่หมายเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดสิ่งเหล่านี้มันเวลาที่มีธุรกรรมต่างๆบางทีพาสเวิร์ดที่เขาแนบไฟล์มาในอีเมลของเราอย่างสมมติของธนาคารหรือว่าคุณเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนมากเลขที่เปิดบัญชีในไฟล์ที่เขาแนบมาที่มันเอนคริปต์ก็คือเลขวันเดือนปีเกิดนั่นไงแล้วคุณจะมาบอกว่าไม่ละเอียดอ่อนได้อย่างไรหรือว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนบวกกับเลขบัตรวันเดือนปีเกิดอย่างเงี้ยคนอาจจะสามารถไปเปิดซิมผีใช่ไหมคะหรือว่าไปกู้เงินหรือกรอกอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นข้อมูลเนี้ยคือละเอียดอ่อนมากๆแต่กลายเป็นว่าการกระตือรือร้นมันค่อนข้างที่จะไม่ทันการบวกกับหลายๆสื่อก็แบบเอ๊ะคือก่อนหน้านั้นที่มันมีหลุดออกมาที่บอกปัตตานีนนทบุรีมันก็หลุดมาแล้วแต่ไม่มีใครที่จะแสดงความรับผิดชอบเลยแล้วพอมันหลุดออกมาถึงสื่อเนี่ยค่อยจะมาดิ้นกันแต่มันก็ไม่น่าจะทันแล้วหรือเปล่านะคะก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยอย่างกรณีนี้นะคะก็ขออนุญาตอ่านนิดนึงก็เป็นการโพสต์นะคะของคนที่เคยถูกกลุ่มเนี้ยเอาชื่อมาแฉแต่ว่าไม่ได้แฉหมดเพราะเวลาเขาแฉเขาจะมีแบบปิดบ้างเปิดบ้างเป็นบางตัวเลขเป็นบางชื่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนที่เขาโดนแฉเนี่ยเขาบอกว่าเขาสงสัยเพราะรายละเอียดที่เขากรอกเนี่ยล่าสุดที่มันอัปเดตเนี่ยเขาเพิ่งจะไปลงทะเบียนกับหน่วยงานรัฐหน่วยงานเดียวเท่านั้นแต่ตรงเนี้ยเขายังไม่ได้ระบุเขารอว่าทางหน่วยงานรัฐนั้นเนี่ยจะออกมายอมรับไหมแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้กรอกที่อื่นเลยมีกรอกที่นี่ที่เดียวก็อยากจะให้ทางภาครัฐเนี่ยเข้มงวดกับเรื่องนี้กันอย่างจริงจังสักทีนะคะแล้วก็อย่างที่รายงานไปเมื่อต้นรายการคุณผู้ชมคุณผู้ฟังลอง Google ดูนะเลขบัตรประชาชนหรืออะไรก็ได้มันมีอัปโหลดยกกระบี่ในไฟล์ Excel ที่คุณเข้า Excel ไปแล้วเนี่ยเห็นหมดเลยนายนางสาวนางอะไรหรือแม้แต่บางหน่วยงานโรงพยาบาลหรือว่าอนามัยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้หมดเลยประวัติการรักษาเคยเป็นอะไรยังไง
มันไม่มีความเป็นส่วนตัวแล้วคือปุ๊บพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA นะครับ Personal Data Act เนี่ยมันถูกเลื่อนออกมาเพราะว่าอ้างโควิด-19 ตอนนั้นนะครับว่าเหมือนกับยังจะต้องการข้อมูลส่วนตัวของพลเมืองชาวไทยเพื่อที่จะให้ภาครัฐเนี่ยดูแลได้อย่างทั่วถึงแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเหมือนเราถูกหลอกนะครับให้เราให้ข้อมูลเหล่านั้นไปถ้าเกิดหน่วยงานภาครัฐไม่ทำอะไรจริงจังมากกว่านี้นะครับซึ่งในนาทีนี้ซึ่งก็เป็นครม.รักษาการเป็นช่วงที่หาเสียงเลือกตั้งกันด้วยแล้วเราก็จะมีอิชชูนี้ตลอดเวลาเลยนะครับว่าการเข้ามาสู่บุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ในแต่ละกระทรวงเนี่ยมันไม่ได้มาด้วยความสามารถหรือ qualifications เสมอไปมันมาด้วยการเมืองก็เยอะเหมือนกันตรงนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงมากๆเลยปูเป้แล้วมันก็ย่ำไปอยู่ที่เดิมกับสิ่งที่เราพูดมาตลอดเลยว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเลยเนี่ยคือ digital literacy ก็คือตัวเราเองที่เป็นเจ้าของข้อมูลเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรือรู้ไม่เท่าทันไงครับว่าข้อมูลของเราเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรต่อได้บ้างที่ปูเป้พูดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือมันเอาไปทำมาหากินต่อยอดได้อีกเยอะมากเลยนะครับนอกจากจะปลอมตัวตนขึ้นมาแล้วเนี่ยไปทำ transaction ก็ได้นะครับเอาไปต่อยอดในการทำมาหากินแล้วก็กลับมาหาเราให้เรากลายเป็นเหยื่อก็ได้เพราะว่ารู้ข้อมูลส่วนตัวเราหมดแล้วนี่มันกระทบกับความเชื่อมั่นเนี่ยนี่คือมันเป็นเรื่องใหญ่ที่อเมริกาต้องการจะปิด TikTok เพราะว่าอี TikTok มันล้วงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง CEO TikTok ชี้แจงไปแล้วอเมริกาก็ตอบไม่ได้ว่าแล้วทำไมไม่มาตรฐานเดียวกันกับ Facebook บ้างคนอเมริกาก็กำลังไม่พอใจแต่ว่าคือมันต้องถามกลับมาที่ตัวพวกเราด้วยไงครับว่าเราเองเนี่ยรู้เท่าทันได้ด้วยหรือเปล่าหรือบางทีเราก็ไม่มีทางเลือกมันต้องแลกกับข้อมูลส่วนตัวถึงจะได้ใช้บริการต่างๆในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอ่ะปูเป้จะทำยังไงดีอ่ะครับณตอนนี้ก่อนที่สมมุติเวลาเราโหลดแอปอะไรหรือว่าเราสมัครเป็นเมมเบอร์เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้การ์ดมาแล้วถูกไหมคะอย่างสมมุติไปสมัครวัดสันสมัครโลตัสอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ให้การ์ดให้เรามาสแกนสมาชิกแล้วคุณพี่โหลดแอปเลยค่ะคุณพี่โหลดแอปไอในแอปเนี้ยมันก็จะเขียนยาวยาวยาวใครจะไปอ่านหมดถูกไหมพี่วีแต่เอาง่ายๆว่าเลื่อนซะหน่อยเผื่อมันมีข้อให้ติ๊กว่าคุณยินยอม1 2 3 4อย่าไปติ๊กหมดบางทียินยอมให้ข้อมูลของคุณนำไปให้นักการตลาดของเราวิเคราะห์คุกกี้นี้ติดตามความเคลื่อนไหวเว็บไซต์อะไรคุณต่างๆเสียเวลานิดนึงลองอ่านดูอันไหนที่เราไม่อนุญาตก็กดไปไม่ยินยอมอ่ะติ๊กออกเฉพาะคุกกี้ที่จำเป็นต้องใช้ในแอปนั้นจริงๆแล้วค่อยกดยอมรับส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้ปุ๊บไม่แน่ใจสำหรับระบบ Android แต่ iPhone เนี่ยมันดีอย่างนึงคือเราสามารถที่จะบอกได้เลยว่าห้ามแอปนี้ track นะฮะมันจะถามว่าคุณอนุญาตให้แอปนี้ track หรือว่าติดตามความเคลื่อนไหวนิสัยในการใช้มือถือแอปพลิเคชันเข้าเว็บไซต์ของคุณที่ฉันไม่เคยอนุญาตโดยเฉพาะในแต่ละแอปนั้นเนี่ยถ้ามันจะมีฟังก์ชันใช่ไหมคะว่าแอปนี้ตั้ง notification เสียงเตือนหรืออะไรรวมถึงคลังรูปภาพนี่ไอ้รูปภาพเนี่ยดิฉันไม่เคยเลือกว่าอนุญาตทุกรูปเพราะว่ารูปในโทรศัพท์ของเป้ทุกรูปถามรูปโป้ไม่มีหรอกแต่ว่าบางทีเราก็ถ่ายพวกพาสปอร์ตหรืออะไรอย่างนี้ไว้ใช่ไหม แอปมันเข้าถึงได้เราจะไปรู้ได้ไงวันดีคืนดีมันไปเข้าไปเห็นรูปพาสปอร์ตรูปบัตรประชาชนของเราดิฉันเลือกเฉพาะบางรูป อย่างแอปธนาคารเนี่ยดิฉันก็ระบุไว้เลยว่าเลือกแค่บางรูปเพราะฉะนั้นธนาคารเนี่ยเวลาเขาจะเซฟสลิปเขาก็เซฟแต่ฝั่งเขาถูกไหมคะเขาจะมาเอารูปจากอัลบั้มเราไปทำไมและทำไมเราต้องอนุญาตให้แอปของธนาคารเข้าถึงทุกรูปของเราถูกไหมพี่วีฉะนั้นทุกๆครั้งพอปูเป้ไปเปลี่ยนฟังก์ชันนี้ว่า selected photos อย่างเงี้ยแอปธนาคารก็จะมาคอยเตือนเสมอว่าคุณอยากเปลี่ยนเซตติ้งไหมเป็น all เลือกอัลบั้มทุกอย่างไม่ดิฉันก็จะยอมเสียเวลาว่ากดข้ามno not accepting อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นที่แอปธนาคารหรือแอปอื่นๆยกเว้นอ่ะคุณ Facebook คุณจะต้องอัปโหลดรูปของคุณก็แล้วแต่คุณลองเลือกดูว่าอ่ะเวลาคุณเลิกเล่นแอปนี้เนี่ยคุณจะไปตั้งปิดไม่ให้เข้าถึงได้ไหมเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังเวลาที่เราหลับไปเนี่ยโทรศัพท์ของเรามีใครมาส่องมาแง้มมาดู
ข้อความหรือว่ารูปอะไรต่างๆหรือเปล่าเพราะว่าในอัลบั้มรูปภาพมันไม่ใช่แค่รูปภาพอย่างเดียวไงพี่วีใช่ไหมบางคนมีแบบว่าบินความเคลื่อนไหวของบริษัทนู่นนี่ที่เขาถ่ายรูปเอาไว้เยอะแยะมากมายกลับมาสู่เรื่องของนายเนียนะคะตอนนี้มันก็เหมือนเป็นการพลิกผันเพราะว่าล่าสุดเลยตัวของนายเนียเองเนี่ยก็ออกมาประกาศพี่วีกลายเป็นว่าเหมือนกับเขาคุยกันแล้วไม่ลงรอยนะคะกับเขาเรียกว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือตอนแรกเนี่ยคนที่เข้าไปกดลิงก์ที่มันมากับ SMS เนี่ยคือเขาก็อ่ะไหนลองดูซิไป copy พิมพ์ลิงก์นี้แล้วไปพิมพ์แยกออกมาไม่ได้พิมพ์จากมือถือนะนะแล้วก็ปรากฏว่าเข้าไปที่เว็บไซต์นั้นแล้วมันก็คือไอ้ชื่อก็อย่างที่บอกว่านายแปลว่าก้าวเนียแปลว่าใกล้มันเกี่ยวอะไรหรือพยายามตั้งใจให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองหรือเปล่าโดยเฉพาะในเว็บไซต์นั้นก็มีการบอกแต่เขาใช้คำเป็นภาษาอังกฤษว่า election is coming การเลือกตั้งใกล้เข้ามาแล้วนะรวมถึงการใช้ภาพนายกตู่ในวัยเด็กเนี่ยนะคะมาแปะบนหน้าเว็บไซต์เขาเลยแล้วก็แบบเขียนแบบก็มาดิครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูเหมือนเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองใช่ไหมพอเราจะอ่านเกมออกนะคะแต่ทีนี้สิ่งที่เขาเรียกร้องเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะเอาเงินหรืออะไรเขาแค่บอกว่าให้หน่วยงานที่รู้ตัวว่าทำข้อมูลไม่รัดกุมพอเนี่ยมาติดต่อหลังไมค์กับเขาแต่กลายเป็นว่าไอ้เจ้าแฮกเกอร์นายเนียเนี่ยนะคะก็โพสต์แถลงการบอกว่าจริงๆแล้วเขามีสปอนเซอร์คืออยู่ดีๆไม่ใช่คนนึกคำเขาบอกว่ามีกลุ่มที่เป็นสปอนเซอร์เนี่ยมาเหมือนบอกทำอย่างนี้สิ55ล้านรายชื่อนะข่มขู่อะไรประมาณนี้แต่พอหลังๆเหมือนอุดมการณ์ของสปอนเซอร์เนี่ยมันแปลกๆเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนการเล่นการเมืองสกปรกพี่วีแล้วอันนี้คือที่นายเนียร์โพสต์เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะแต่เราก็จะแปลเป็นภาษาไทยให้ได้ทราบกันโดยเขาบอกว่าสปอนเซอร์เนี่ยใช้เป็นแบบเหมือนกับไม่ระบุตัวตนเป็น anonymous นะคะแต่ระดับแฮกเกอร์อย่างเขาแหมเขาก็รู้ว่าคุยเนี่ย IP address ของอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นสปอนเซอร์มาจากใครทำไมเขาจะไม่รู้แต่เขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วทำไมคนไทย55ล้านรายชื่อรายละเอียดตัวตนต่างๆจะต้องมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะคือเหมือนกับสิ่งที่ตอนแรกคุยกันมันดูเหมือนจะเป็นแบบ big picture ยิ่งใหญ่เพื่อส่วนรวมแต่ตอนนี้เอ๊ะเหมือนเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของตัวสปอนเซอร์ที่เป็น question mark หรือเปล่าฉะนั้นก็เดาได้ไม่ยากว่าอ้าวเป็นเรื่องของการเมืองหรือใครก็ตามที่จะไปพยายามนะคะทีนี้หลังจากที่กระทรวงDE เนี่ยได้พยายามปิดกั้นแต่มันทำไม่ได้หรอกที่วีถ้าเกิดใครดู Hercules ที่มันไปต่อสู้กับไอ้ตัวปีศาจไฮดราตัดไปหัวหนึ่งงอกมา2หัวตัด2งอก4อีนี่ก็เหมือนกันเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศเขาก็บอกไปเลยว่าปิดไปเลยจ้าปิดตรงนี้เดี๋ยวเปิดใหม่ใช่อีกโดเมนหนึ่งเพราะฉะนั้นรัฐบาลไม่มีทางที่จะวิ่งตามเขาได้แต่ณตอนนี้เขาเลือกที่จะไม่เผยและ55ล้านรายชื่อเนี่ยแต่เขาจะรอให้สปอนเซอร์เนี่ยมาคุยกับเขามาตกลงให้เคลียร์ว่าจะกลับไปสู่เขาเรียกว่าเป้าหมายเดิมหรือไม่ถ้าไม่เขาก็ยังถอยหลังเหมือนเดิมนะตอนนี้น่าจะเหลืออีก3วันนะคะเพราะเขาเหมือนกับจะเป็น6เมษายนอะไรประมาณนี้แหละว่าจะแฉเขาบอกว่าถ้าไม่ตกลงให้เรียบร้อยเขาจะแฉเองว่าสปอนเซอร์ผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยคือใครโอ้โหแซ่บเวอร์แผนซ้อนแผนนี่มันเป็นการแบล็กเมลเป็นการแบบโอ้โหนะสนุกมากยิ่งกว่าหนังแอคชั่นทริลเลอร์สิปูเป้แต่คนที่เราคนที่เป็นคือเราไงคือพี่ก็ทำเหมือนปูเป้ทุกอย่างเลยนะคือไม่ให้แอปทรักเราจะใช้อะไรที่เป็นรูปภาพก็ selected photo เสร็จแล้วก็จะเข้าไปลบด้วยซ้ำลบรูปทิ้งจากมือถือที่ไม่จำเป็นทุกๆวันคืออยู่แบบใช้ชีวิตเหมือนกับว่าคือถ้าวันนี้มือถือหายเนี่ยแล้วเราจะเป็นยังไงอ่ะมันจะเป็นตัวดึงสติได้ดีมากว่าเราจะไม่ dependent หรือว่าพึ่งมือถือมากเกินความจำเป็นนะปูเป้เพราะว่าอย่างที่พี่พูดตลอดเวลาไงฮะสมาร์ทโฟนเนี่ยมันคือโฟนมันก็ getting smarter smarter เราก็ getting dumber and dumber ก็คือเราก็โง่ลงเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องพึ่งตัวเองระดับหนึ่งแต่ว่ามันปฏิเสธไม่ได้หรอกครับในโลกที่เรากำลังจะก้าวไปสู่เนี่ยมันหนีไม่พ้นเนี่ยแต่จะ
จะเท่าทันมันยังไงถูกไหมครับแต่นี่มันไม่ใช่ความผิดเราแล้วไงฮะคือเราตกเป็นเหยื่อแล้วอ่ะปูเป้ด้วยความละหลวมหรือความรู้ไม่เท่าทันของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของข้อมูลเหล่านี้อ่ะปูเป้หรือใครก็ตามที่เป็นเจ้าของข้อมูลเหล่านี้ปูเป้มั่นใจว่า55ล้านรายชื่อเนี่ยนะน่าจะมีชื่อปูเป้หนึ่งในนั้นที่ฉันมั่นใจยกเว้นถูกหวยดิฉันไม่เคยถูกเลยนะแต่อี55ล้านดิฉันมีความตะหงิดเล็กๆในใจว่ามันต้องมีชื่อฉันแน่แล้วทำยังเพราไงะว่าเอ้ทำไงได้ล่ะคะแจ้งความหรออันนี้ก็ไม่อยากจะบอกว่าตลกเหมือนกับทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกว่าอ้าวคุณสรยุทธโดนใช่ไหมอยากจะแนะนำให้คุณสรยุทธไปแจ้งความเอาง่ายๆเลยนะอย่างเมื่อเดือน2 เดือนที่ผ่านมาปูเป้ก็มีเรื่องนี้มีคนเหมือนกับนิสัยไม่ดีมารังควานในโลกโซเชียลนะคะที่มาเขียนใส่ความดิฉันก็ไปแจ้งความเอาผิดดิฉันไปที่กองปราบไปปอทผ่านมาเนี่ย2-3 เดือนเงียบกริ๊บตำรวจไม่มีโทรมาบอกอะไรเลยและมีหนำซ้ำบอกว่าถ้าคุณรู้จักใครก็เหมือนพยายามถ้าเรามีเส้นน่ะก็ให้ทางนั้นเขาช่วยคือมันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับว่าเอ๊ะณปัจจุบันอันนี้เราก็อยากจะตัดพ้อไปนะว่าอ้าวเจ้าหน้าที่คะคือหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกรณีอะไรก็ตามอย่างสมมติเกิดเหตุการณ์ไม่ใช่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แหละให้ผู้ที่เขาเสียหายเนี่ยไปตามหาคลิปเองไปตามหากล้องวงจรปิดเองให้ไปนู่นไปนี่เองแล้วเราจะแจ้งความทำอะไรล่ะคะถ้าจะให้เราเป็นนักสืบเองทำอะไรเองน่ะคือทั้งที่ทุกอย่างเนี่ยการที่จะขอดูวงจรปิดมันจะสะดวกกว่าไหมถ้าเจ้าหน้าที่แบบติดต่อกับห้างร้านหรือขออะไรเงี้ยมันควรเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ใช่หรอคะไม่ใช่ให้ผู้เสียหายไปวิ่งตามแล้วนะตอนนี้มันก็เป็นแบบนั้นทั้งนั้นอย่างเนี้ยปูเป้ก็มาแจ้งความเขาบอกว่าไปตรงนั้นดีกว่าคุณไปเองสะดวกกว่าคือกลายเป็นไม่อยากจะใช้คําว่าขี้เกียจอะแต่มันก็ฟังดูก็ไม่รู้จะใช้คําไหนดีนะมันก็เลยเนี่ยเหมือนกรณีนี้ที่บอกว่าถ้าคุณรู้ตัวเอาเห็นชื่อเราแพร่ออกมาคุณไปแจ้งความสิแล้วยังไงต่อคะแล้วไงต่อคืออย่างนี้ฉันเนี่ยแจ้งความแล้วยังไงก็เงียบก็ไม่เห็นมีอะไรนะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยโทรไปก็ไม่รับแล้วติดต่อหน่วยงานราชการน่ะปูเป้คือมันเหมือนแทงหวยเหมือนกันนะคือบางวันก็ฟลุกก็เจอคนที่แบบว่าช่วยเหลือเต็มที่ภาพพจน์หน่วยงานราชการดีก็มีบางวันก็เหมือนคนละหน่วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่จริงๆมันไม่มีความเสมอต้นเสมอปลายในระดับของการให้บริการนะครับคือคนดีก็มีไม่ใช่ไม่มีความพยายามมีไหมในการที่จะให้บริการประชาชนมีไม่ใช่ไม่มีแต่ส่วนใหญ่มันจะออกไปในทางที่แบบให้คนได้บ่นได้คอมเพลนซะมากกว่าเหนื่อยจังก็เตือนไว้แล้วกันเตือนเลยว่าณตอนนี้เนี่ยในเมื่อข้อมูลเรามันหลุดออกมาขนาดนี้หลายๆท่านที่บอกว่าจะไม่ให้เชื่อได้ยังไงคะเขาโทรมาเขาบอกว่าเขาสมมตินะเป็นกรมการค้าภายในเป็นสรรพากรเป็นนู่นเป็นนี่เขาบอกถูกทุกอย่างค่ะก็นั่นไงข้อมูลเราหลุดออกไปไงฉะนั้นณตอนนี้ถ้าข้อมูลถูกเป๊ะทุกอย่างเลขที่จดทะเบียนของคุณอย่างนี้คุณก็อย่าเพิ่งวางใจมาให้แชทผ่านไลน์ยิ่งลืมไปได้เลยเพราะว่าในชีวิตจริงไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนมาตอบไลน์คุณนะคะไม่เรามีสิทธิ์ที่จะขอ in person ครับขอพบตัวยิ่งถ้าเกิดเป็นธุรกรรมหรือเป็นการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยโอ้ยิ่งต้องเป็นคือขอโทษนะปูเป้โลกไอทีไปไกลถึงไหนแล้วเนี่ยแต่เวลาสรรพากรจะส่งอะไรมาที่บ้านเนี่ยยังเป็นจดหมายอยู่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีจดหมายมาจะมาคุณจะมาด่วนสรุปให้เราทำทุกอย่างทางโทรศัพท์นั่นแหละให้นึกไว้ก่อนเลยว่าแก๊งละละเนี่ยใช่อย่างง่ายๆเลยยื่นภาษีประจำปีนี้รีบนะคะใครจะยื่นออนไลน์ใกล้แล้วแต่อย่างถ้ายื่นกระดาษเนี่ยจะต้องยื่นภายใน31 มีนาคมใช่ไหมพี่วีใช่ใช่แบบพงด .90 แบบพงด .90 ของดิฉันที่ส่งมาโดยสรรพากรส่งมาที่บ้านวันที่อะไรคะ31 มีนาคม แต่ส่งเห็นไหมแต่ส่งส่งแต่ส่ง31 มีนาคมซึ่งตรงกับวันศุกร์ดิฉันได้รับจดหมายนี้ตอนเย็น แต่ดิฉันไม่หลงกลดิฉันไปยื่นก่อนแล้วดิฉันบุกไปถึงสำนักงานสรรพากรขอแบบฟอร์มหน่อยค่ะขออีกอันหนึ่งเอาไว้ก๊อปปี้ดิฉันจะไม่มานั่งรอแบบฟอร์มเพราะมันคือจดหมายที่ไม่ได้ลงทะเบียนมาถึงบ้านเราก็แบบ
โอ้โหคุณพี่ถ้าเรามัวแต่รอแบบฟอร์มนี้เป็นไงคะก็ต้องเสียค่าปรับยื่นช้าอีกฉะนั้นเราก็ต้องกระตือรือร้นแล้วก็จดจำเสมอค่ะว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาไม่ได้แบบแอคทีฟอะไรขนาดที่จะโต้ตอบกับเราหรือแม้แต่กระทั่งเป็นวิดีโอคอลที่เห็นว่าอุ้ยชุดตำรวจหลอกจอมปลอมทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ก็มีโปรแกรมที่เรียกว่า deep fake นะคะลองดูมีใช่เฟคแบบทำเป็นทอมครูซปลอมทำเป็นเคียนูรีฟส์ปลอมภาษาอะไรกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะบางทีบอกไหนท่านลองชู2นิ้วยิ้มปากเบี้ยวอ้าวอีโปรแกรมทำไม่ทันปากกับคางไปคนละทิศละทางฉะนั้นใครโทรมาติดต่อมาคิดในแง่ร้ายเอาไว้ก่อนเลยตอนนี้ข้อมูลของพวกเราไม่ปลอดภัยแล้วค่ะครับวันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดไว้ให้เราอยู่กันอย่างระวังตัวมากขึ้นนะครับดีเจปูเป้ภาธิตากันตามาราผมวารินสัจเดลเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนเลยขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม Thailand Morning Call ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับชมพรีเมียร์ตอน 6:00 น.หรือจะชมย้อนหลัง On Demand ได้ตลอดเวลานะครับทางช่อง Nomad Media Thailand ขอบพระคุณที่บอกต่อๆกันให้คนเข้ามา Subscribe หรือว่า Subscribe กับช่องเราด้วยเนี่ยนะครับแบบด้วยตัวเองก็ขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้หมดเวลาของรายการ Nomad รายการ Thailand Morning Call แล้วนะครับผมและปูเป้ลาไปก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ